สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อกันกับแม่เหมียวอีกเหลือเด้อจ้าอันนี้เป็นคลิปดองเด้อจ้าพี่น้องกสิมาลงวันเสาร์นะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นวันทํางานมือสุดท้ายนะคะแม่ก็เลยบ่เฮ็ดกับข้าวบ่เอาขนมปังนะจ้ากสิว่าสิกินมาม่ากับต้มไข่นะคะพี่น้องก็มีผลไม้มีขนมนะคะพี่น้องกับมื้อนี้ก็มาจัดเตรียมของที่สิไปกินที่ทํางานนะคะขออภัยเด้อจ้าพี่น้องแม่ก็เสียงบ่ค่อยดีนะจ้าพี่น้องเหมือนเจ็บคอนะจ๊ะพี่น้องอากาศเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะคะพี่น้องก็เลยเป็นไอๆแล้วเสียงก็เลยเป็นแหบๆจ้ะรักษาสุขภาพกันเด้อจ้ะอากาศค่อนข้างที่สิเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะพี่น้องรักษาสุขภาพกันเพราะว่าช่วงนี้แม่ก็พาลูกออกข้างนอกก็ไปเจอลมเจอฝนมากนะคะพี่น้องแม่ก็รู้สึกว่าบ่ค่อยแข็งแรงปานใดนะคะเสียงก็เลยแหบๆมื้อนี้ก็ฮ้อกับเขาแล้วนะคะพี่น้องแม่ก็ไปเฮ็ดงานเหมือนเดิมปกตินะคะพี่น้องมื้อนี้ก็สิไปส่งก่อนสิไปทํางานก็สิไปส่งใบหมอลูกนะคะพี่น้องปกติแล้วใบหมอยังบ่ติเป็นใบหมอที่อลิซาต้องไปเรียนโลโคเรียนภาษาเสริมนะคะพี่น้องให้เอ็กเซนต์มันได้ให้ภาษาเขาแน่นขึ้นนะคะพี่น้องเพราะว่าครูเขาบอกว่าอลิซาเขาบ่ภาษานี่ดัดบ่เก่งเนาะก็เลยต้องไปเรียนเสริมนะจ๊ะพี่น้องบัดนี้นางก็ไปเรียนมาได้ครบ2ปีแล้วจ้ะบัดนี้เพิ่นก็มีใบประเมินมาบัดนี้เหมือนรู้สึกว่าหมอเอ้ยคู่เพิ่นก็สิอยากแบบบ่อยากขาดรายได้เนาะเพิ่นก็เลยแบบว่าอลิซายังออกเสียงบ่ทันได้เก่งเรื่องนั้นนี่เด้อแต่ความรู้สึกของเฮาน่ะทุกเดือนที่เฮาจ่ายไปนะคะพี่น้องก็ประมาณ216ยูโรนะคะพี่น้องบัดนี้มาปีนี้เนาะต้นปีนี้ก็เลยมาลดเหลือไปอาทิตย์ละครั้งมื้อก่อนน่ะไปอาทิตย์ละ2ครั้งเป็นตอนนี้ก็เลยเหลือเป็น1008ยูโรนะจ๊ะต่อเดือนปกติแล้วก็สิเสีย216ยูโรนะคะพี่น้องนี่ล่ะค่ะที่แรกคิดว่าลูกสิได้บ่ได้ไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องบัดนี้เหมือนกับว่าแนวเพิ่นเป็นหนานหมอใหม่นะคะพี่น้องลูกค้าเพิ่นกําลังหลายนะคะเพิ่นแบบกําลังสร้างตัวเหมือนเพิ่นแบบชอบพอใจอลิซานะคะพี่น้องแต่เหมือนแบบว่าเพิ่นก็บ่อยากขาดรายได้บ่อยากขาดลูกค้านะคะพี่น้องความรู้สึกส่วนตัวเนาะแต่ก็โอเคอยู่สําหรับเฮาถึงแบบว่าต้องจ่ายเงินแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็ลดลงครึ่งต่อครึ่งสําหรับค่าเรียนอลิซานะคะมือก่อนน่ะ200กว่ายูโรก็มีกันเหลืออยู่108ยูโรก็โอเคขึ้นประหยัดขึ้นนะคะพี่น้องแต่ว่าจังว่าล่ะเฮาก็อยากประหยัดถ้าลูกเว้าได้เร็วขึ้นเฮาก็ดีใจเฮาก็สิได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นไปนะคะพี่น้องอันนี้แม่ก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องก็เตรียมออกบ้านไปเพื่อที่สิไปหยอดใบหมอนะคะแบบว่าการไปเรียนก็ต้องมีใบหมอนะคะพี่น้องมันจังสิเบิกขึ้นได้เบิกขึ้นได้กับบ่หลายดอกค่ะพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องแม่ก็ขออนุญาตไปทํางานก่อนนะคะเสียงแม่ก็โอ๊ยจะเป็นอีหยังดอกค่ะพี่น้องหวังว่าวันจันทร์สิฮอดนี่ให้มันหายเจ็บคอนะคะพี่น้องรักษาสุขภาพกันสุขุสุขคนเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า